ก็คือ Freedom and the Media นะฮะก็คือเสรีภาพของสื่อนะครับโดยระบุว่าเสรีภาพของมวลชนกำลังลดลงอันนี้เป็นเทรนด์เลยเป็นทั่วโลกนะครับเช่นเดียวกับเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิพลเมืองนะซึ่งบอกว่าเสรีภาพสื่อทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยตกมาอยู่ในลำดับต่ำที่สุดในรอบ10กว่าปีเนื่องจากการปราบปรามสื่ออิสระต่างๆในหลายประเทศและการคุกคามผู้สื่อข่าวอย่างไม่มีมาก่อนในประเทศที่มีอิสระในการรายงานข่าวต่างๆครับรายงานชิ้นนี้เนี่ยบอกว่ามีการใช้วิธีใหม่ๆโดยรัฐบาลและผู้นำหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่แม้แต่เป็นประเทศที่เสรีนะฮะเพื่อกดดันและควบคุมการรายงานข่าวต่างๆนะฮะโดย16ประเทศที่เคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีสื่อเสรีกับมีเสรีภาพสื่อลดลงในปีที่ผ่านมารวมทั้งในยุโรปเช่นฮังการีและเซอร์เบียนะฮะรายงานยังบอกว่ามีความรุนแรงและการล่วงละเมิดต่อผู้สื่อข่าวนะครับเป็นปัญหาหลักในหลายประเทศรวมถึงการสังหารนะครับนายจามานคอช็อกกี้อันนี้จำได้เจอที่ตุรกีนะนักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียที่วอชิงตันโพสต์ที่ศาลทูตซาอุในตุรกีอันนี้ถูกหัวเลื่อยผ่านคอคือธีมใหญ่ของเปเปอร์ในปีนี้ของ Freedom and the Mediaก็คือ downward spiral ก็คือมันดิ่งแบบอย่างนี้เลยเวียนหัวด้วยดิ่งเลยฮะดิ่งเป็นสปริงลงมาเลยปวดเลยนะฮะดิ่งอันนี้ผมเชื่อว่าเราต้องได้คะแนนดีแน่เพราะเรามีคุณวาสนานานุ่มโอ้โหกล้วยชิดรัดสักขนาดใจเรามีได้รับการดูแลอย่างดีครับสกอร์เราเนี่ยก็ดีครับดีเพิ่มดีกว่าห่วยสุดคือมันมี4ขั้นในรูปเนี่ยก็คือ4 3 2 1 0 4นี่คือ bestศูนย์คือ worst เราอยู่ที่1 นะครับเราอยู่ที่1ไล่เรียงกันมาตั้งแต่พม่าจนถึงกัมพูชาเลยนะฮะสีเดียวกันหมดนะครับคืออยู่ในแรงใกล้ๆกันอยู่ในลีกเดียวกันพวกที่ได้ศูนย์นะอาจารย์พิษมีอยู่27ประเทศนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นจีนเกาหลีเหนือซาอุรัสเซียและคาซัคสถานระดับ4นะครับที่ดีที่สุดเนี่ยก็มีออสเตรเลียฝรั่งเศสเบลเยียมแคนาดาเดนมาร์กฟินแลนด์อังกฤษสหรัฐสำหรับประเทศไทยจัดให้อยู่ในกลุ่มไม่เสรีคือระดับเสรีภาพอยู่ที่อันดับ1นะฮะเห็นมั้ยนะในกลุ่มอาเซียนไม่มีประเทศใดอยู่ในระดับ4เลยอ๋ออันนี้ภูมิใจอาเซียนใช่มั้ยฮะอินโดมาเลเซียดีที่สุดเนี่ยคืออยู่ในระดับที่3เอเชียรวมใจนะฮะสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อยู่ระดับที่2ไทยกัมพูชาพม่าเวียดนามและบรูไนฮะอันดับที่หนุนส่วนลาวครับสูงเลยฮะเขาชี้เห็นว่าในยุคใหม่เนี่ยการควบคุมสื่อเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆแค่แบบเหมือนสมัยเราเด็กๆคือถ้าไม่ยิงนักข่าวก็เอาโซ่ไปล่ามแท่งพิมพ์นะครับมันมีเยอะมากเลยนะครับที่เขาเรียกว่ามันเป็น toolbox นะครับเป็นเครื่องมือเลยนะครับมีหลายชิ้นตัวอย่างเช่นฟ้องจนล้มกันไปเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะคือใช้วิธีฟ้องก็ได้นะฮะประชาชนถึงไหนแล้วฮะไม่มียังไม่โดนยังไม่โดนการบังคับใช้กฎหมายก็ได้หรือยังใช้วิธีการในการไปข่มขู่นักข่าวก็ยังมีอยู่ครับนะครับบ้านเรามีไหมเนี่ยไม่มีนะมีก็ไม่บอกมีก็ไม่บอกในบางยุคสมัยก็มีเช่นไปตรวจสอบภาษีของบริษัทสื่อเองก็มีนะครับแล้วก็ไปคล้ายๆเอาใบอนุญาตออกหรือว่าไปด่ากลับด่ากลับแบบเร็วๆหน่อยก็คุกคามก็คุกคามได้วาจาก็มีบางทีเนี่ยของเราเนี่ยไปถึงสมองแล้วคือโดยยินยอมพร้อมใจเลยเป็นแล้วแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือผมไม่เข้าใจนะประเทศเนี้ยทำไมเราจะต้องไปพึ่งฝรั่งมังค่าในการจะแถลงข่าวและพูดถึงความจริงอ่ะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ประเทศนี้ไม่มีพื้นที่ให้ใครไปแถลงหรือว่าจัดงานให้คนไปชมใจไม่ใหญ่พอนะฮะแต่เวลาเขาเรียกไปช่วยออกกฎหมายนี่ได้ก็ที่พี่ชูวัฒน์พูดไงว่ามันถูก indoctrinate เข้าไปในสมองคือเห็นดีเห็นงามกับรักไปแล้วประมาณนั้นอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของสื่อไทยนะครับสื่อเขาเป็นคนดีใช่คือเขากลัวเดี๋ยวโดนหาว่าชังชาติเนี่ยคือความภูมิใจของสื่อไทยจำนวนหนึ่งไม่ใช่การค้นหาความจริงให้เรานะแต่เป็นการอวดว่าอยู่ฝั่งผู้มีอำนาจแล้วได้ข้อมูลเพราะว่าผมคิดว่าสื่อไทยเนี่ยเผลอๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างไร มันกลายเป็นของนอกกายของนอกมันเป็นส่วนเกินมันเป็นตะวันตกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่อยู่แบบไทยหรือมีเป้าหมายไม่ได้ถึงขั้นกับว่าแม้จะทำเรื่องสิ่งเหล่านี้แต่ทำไปเพื่อเป้าหมายความดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแค่ขายข่าวไปวันๆไหมขอให้มีนั่นก็ด้วยมันเผชิญภาวะ disruptive ใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมามันก็คลิกเบสกันเยอะขายข่าวเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นยุคทองของข่าวอาชญากรรมเยอะเพราะว่ามันปลอดภัยดีไม่ต้องไปยุ่งกับรัฐอะไรมากไม่ต้องวิจารณ์เรื่องการเมืองแต่ว่าเราเคยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพนะเคยครับพี่ชูวัฒน์ใช่ฮะและเราก็เคยโดดเด่นมากเรื่องสื่อในอาเซียนเราเป็นรองของในเอเชียเนี่ยเราเป็นรองแค่ญี่ปุ่นนะถ้าเราไม่ดีจริงเนี่ยไอ้
ครือข่ายบางเครือข่ายของสื่อมันจะตั้งอยู่ในประเทศเราได้ไงอ่ะถูกใช่ไหมมันตั้งอยู่ในประเทศเรานะเพราะว่าเขารู้สึกปลอดภัยใช่ถูกไหมฮะสื่อสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็อยู่ในไทยอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะฮะเรากลายเป็นฮับของที่อยู่ของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ